ีกับผมพังพรพังพรครับในวันนี้เรามาอยู่ที่สวนอาจารย์คำนึงครับนะเรามาแก้ผลผลิตพีนัทบัตเตอร์นะครับเราไปแล้วว่าลูกพีนัทบัตเตอร์สวนอาจารย์คำนึงนะครับสุกก็แหลมช่วยกันนั่นให้ได้ไปกับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ทำอะไรครับวันนี้ก็มาท่านอดีตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานครับก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมกับวันนี้มาดูต้นไม้ที่กำลังฮิตหรือว่ากลุ่มไฮโซเขากำลังชอบกันอยู่ก็คือต้นพีนัทบัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์นี่เนื้อเนี่ยจะมีธาตุอาหารสูงนะแล้วก็เมล็ดเนี่ยเราจะใช้เหมือนกับถั่วลิสงมันกินได้สองตัวเขาเรียกพีนัทบัตเตอร์แล้วก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็วปลูกเมล็ดก็ประมาณปีกว่าๆปีครึ่งมันเดี๋ยวก็ติดลูกแล้วมันเป็นตลอดทั้งปีก็เลยชอบมันไปเป็นผลไม้ไฮโซแล้วก็เราชอบกินนะเราจะอย่างมันมีลูกแก่นะนี่ลูกเขียวอันนี้มีกำลังมีดอกแล้วก็อันนี้ยังอ่อนอยู่แต่ที่เพิ่งออกนี่เพิ่งออกใหม่นี่มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ครับตลอดปีไม่มีหยุดมันเป็นทวายครับอาจารย์เป็นทวายตัวนี้ขายอยู่ที่ก็มีคนบอกมาผมไม่ได้ไปทีคือแถวห้างพารากอนมันมีขายนะแต่ว่าเห็นก็บอกว่าแพงมากแต่เราอะไรแพงเนี่ยเราก็มาปลูกไว้กินเองใช่นะนะครับก็ตอนนี้ท่านเมื่อกี้ท่านลองชิมแล้วใช่ไหมรสชาติหวานมันอร่อยเข้าไปจิ้มหนมปังยิ่งอร่อยใหญ่ท่านลองชิมหน่อยครับผมนี่นะฮะลูกนี้ถือว่าสุกแล้วนะครับอันนี้เนื้อหวานนะครับแต่เม็ดก็ยังไปกินได้ถ้าไปคั่วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองมันเป็นรสชาติที่กินแล้วกลมกล่อมสดชื่นนะครับแต่ว่าผมจะลองเอาไปทาขนมปังดูมันก็น่าจะอร่อยกว่านี้เพราะมันเหมือนเนยถั่วเหมือนเราพูดแล้วนะอร่อยครับรสชาติหวานกลมกล่อมเดี๋ยวนี่ท่านลองเอาที่ไม่ถูกไปด้วยถ้าเอาไปที่ถูกแล้วมันจะกินวันนี้เอากี่วันก็ยันกว่ามันจะสุกแดงแบบนี้ถ้าเราตัดนี่เราตัดแบบไหนครับเราตัดนี่ในขณะนี้ตัด3วันตอนนี้คือถ้าสีแบบนี้คือเราตัดได้แล้วใช่ไหมครับใช่ก็ตัวนี้มันเป็นดกแล้วก็จากที่ผมเคยสังเกตปีที่แล้วขายออนไลน์ไปปรากฏว่าส่งแบบที่แก่จัดไปพอถึงไปมันเละหมดเลยก็ต้องเอาที่ขนาดนี้ถ้าขนาดนี้ไม่ได้แล้วนี่ถ้ารูปสีอย่างนี้นี่ถ้าสีอย่างเนี้ยก็ประมาณพรุ่งนี้สุกต้องเก็บขนาดนี้แต่ถ้าเราไปกินเองเราเก็บขนาดนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะเนี่ยอ๋อนี่คือเราเก็บแล้วตัดมาตั้งวางไว้เนี่ยอย่างนี้นี่ให้ดูนี่ลูกมันจะสุกอย่างนี้คือเนื้อมันจะมันหวานคือเด็กชอบคือตัวนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผมดูแล้วทุกคนพอถ้าได้ชิมแล้วจะชอบทุกคนก็มันเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกไว้กับบ้านสักต้น2ต้นอายุการให้ผลผลิตกี่เดือนจ๊ะตั้งเพราะเมล็ดนี่ก็ประมาณปีครึ่งแล้วมันจะเป็นทวายอ๋อคือเป็นตลอดทั้งปีเป็นอยู่ตอนนี้ผมปลูกไว้เยอะนะผมปลูกไว้ประมาณหลาย10ต้นละอันนี้คือพอเก็บผลผลิตเสร็จต้องทํายังไงต่อครับก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าตัวอื่นต้องตัดแต่งกิ่งอันนี้ไม่เลยครับอ๋อนี่อันนี้ไม่ต้องมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าตัวนี้สุกปุ๊บกิ่งสาขามันจะนี้มันจะออกยอดตรงนี้พอแตกยอดปุ๊บออกดอกเลยนี่อันนี้พอแตกปุ๊บเนี่ยออกดอกเลยถ้าตัวไม้อื่นนี่ก็จะเป็นฤดูกาลแต่ตัวนี้คือไม่ว่ามาช่วงไหนจะมีกินตลอดนี่คือจะแตกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยใช่ไหมตัวนี้แต่ถ้าปลูกในที่ห่างบ้านคุณหน่อยนกมันจะเจอนกมีอยู่ตัวคืออันนี้นกกระจอกไม่กินเพราะมันใหญ่มันจะมีอยู่ว่าเราเรียกนกกระปูดนกคูดอ่ะนกกระปูดแล้วก็อีกตัวนึงคือนกลงหน้าขาวคล้ายๆนกหัวจุกอ่ะแต่ตัวก็ใหญ่แต่ถ้าอยู่ในป่ายังไงตัวนี้ที่ชอบที่สุดคือนกเป้านกเป้าตัวเขียวๆคือมันเป็นเมล็ดใหญ่คือศัตรูหลักๆคือนกครับนี่หนอนไม่เคยเจอเรื่องหนอนกินใบใบจะมีรสชาติขมใบนะมีรสชาติอ๋อใบนี่คือไม่มีศัตรูใช่มั้ยครับไม่ค่อยมีตัวนี้ก็ให้ถึงน้ำหน่อยถึงน้ำหน่อยชอบน้ำครับนี่ผลผลิตต่อต้นนี่อาจารย์ได้เก็บข้อมูลนะครับว่าประมาณเท่าไหร่ต่อต้นต่อปีผมว่าไม่10กว่าโลต่อปี10กว่าโลคือต้นขนาดนี้ครับนะมันใหญ่กว่านี้ไหม
โอ้ใหญ่ครับทรงพุ่มมันทรงพุ่มจะใหญ่อันนี้ก็ทรงพุ่มถ้าต่างประเทศของทางที่ออสเตรเลียที่เขาปลูกอันนู้นลูกใหญ่กว่าอากาศมันหนาวทรงพุ่มก็ใหญ่มากเขาสูงอันนี้ของเรานี่ก็ประเทศไทยเรารู้สึกว่ารสชาตินี่ก็ได้นะท่านนะใช่ได้ใช่ได้อร่อยใช้ได้แล้วอร่อยครับอันนี้ก็ถือว่าดุกนะครับผมเอาเมล็ดเพาะได้กิ่งตอนได้กิ่งตอนได้ปักแชมป์ได้อ๋อได้หลายอย่างกันขยายพันธุ์นะครับปักแชมป์ก็ง่ายปักแชมป์ก็ง่ายตอนนี้ยากนิดนึงผมสังเกตแล้วผมตอนแล้วมันจะแผลมันจะมิดกันแต่ได้ถ้าเราขูดตั้งไว้ให้หลายวันหน่อยแล้วก็มันจะได้แต่ถ้าเราตอนกิ่งนี่กิ่งจะหมดเราก็ปักแชมป์ทีนี้ผมดูแล้วการแข็งแรงเนี่ยสู้เพาะเมล็ดไม่ได้เพราะที่เราไม่ตอนนี่เพราะกิ่งออกมาพร้อมดอกนะครับพร้อมดอกพอเราไปปลูกต้นเล็กมันก็เป็นดอกต้นเล็กเป็นดอกแล้วมันจะไม่โตท่านมันจะไม่โตแต่ถ้าเราเพาะเมล็ดให้เขาโตเต็มที่แล้วเวลาลูกมันจะเก็บได้เยอะมากอ๋อพอกิ่งใหม่ออกมาคือออกมาพร้อมดอกเลยพร้อมดอกแข็งแรงมันจะแข็งแรงกว่านะครับนี่ก็คราวคราท่านตัดให้หน่อยช่อเดี๋ยวไปกวาดคุณท่านหน่อยคุณหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวเอาที่ถูกไปกินแล้วก็เอาท่านเอาเนี่ยเอารอบ่มก็อาจจะให้ดีท่านสุกลูกไหนกินลูกนั้นสุกลูกไหนกินลูกนั้นอร่อยใช่อ๋อคือไม่ต้องรอทั้งช่อยไหมคือไม่ต้องรอรสชาติมันจะดีใช่เหมือนกับผลไม้ที่สุกคาต้นนะครับต้นนั้นอีกกิ่งนึงท่านอ๋อคือถ้าสมมติว่าถ้ารอนี่มันจะเละใช่ไหมครับเละนี่วันนี้เราโชคดีท่านมาเยี่ยมท่านก็มีสวนเยอะนะมีสวนยางมีสวนปลาล์มมีหลายไร่ไม่ต้องพูดนะเป็นร้อยนะ คือท่านก็ชอบปลูกไผ่ปลูกไม้ก็เยอะนะปลูกไม้เยอะไม้ป่าปลูกไม้พืชเศรษฐกิจไม้ป่าก็เยอะเพราะว่ามันเราทำให้สร้างออกซิเจนให้กับชุมชนเพราะว่าท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานใช่ไหมอันนี้ไม้ปล่อยนี่ต่อไปนี่ไม้ไผ่นี่น่าจะเป็นอีกทางเลือกนะครับสำหรับพลังงานมันอรรถประโยชน์แหละไม้ไผ่นะดินก็ใบมันก็ปรับปรุงดินให้เราด้วยแล้วก็รวมทั้งไม้มันใช้ได้อเนกประสงค์เลยเมื่อก่อนนี้ผมต้องซื้อไม้มาทำราวตากยางไม้ไผ่มาทำราวตากยางเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อเลย เป็นผลผลิตของเรานะครับบุกไว้เยอะไหมครับผมคือผมจะแซมไว้ตลอดร่องตรงไหนที่มีทางน้ำผมจะแซมให้มันได้ยึดตลิ่งด้วยเรามันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับและชาวบ้านก็ได้ได้ใช้เอาไปใช้หน่อไม้เอาไปกินกันมันจะได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เขาสักนิดนึงเพื่อว่าเขาเก็บไปขายกันนะส่วนมากเขาเก็บไปขายครับโดยที่ไม่บอกกับของเราก็ไม่เป็นไรเราถือว่าปลูกให้ชาวบ้านช่วยชาวบ้านสวนอยู่ตำบลทุ่งตำเสาเอ้ยตำบลสลุงทั้งสองตำบลตำบลทุ่งตำเสามีคลองวาดกั้นกลางคลองวาดก็คือคาบสองข้างเลยสองตำบลนี่นะครับคือการปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับครับนี่มาแนวทางของอาจารย์คำนึงด้วยแล้วก็อันนี้เป็นอาหารตอนนี้เราจะทำการชิมนะครับผมในพีนัทบัตเตอร์ลวกซุปนะครับหวานครับผมยิ้มเล็ดหลังเม็ดรบานกันนะโผล่ได้ครับเนื้อเมี่ยนปุ๊บเรื่อยก่อนนะครับนะหวานหอมแล้วก็มันบอกได้คำเดียวว่าป้าดพีนัทบัตเตอร์เป็นผลไม้ในอนาคตก็ว่าได้เป็นผลไม้ที่ปลูกแล้วได้กินเร็วถ้าปลูกตัวอื่น4ปี5ปีแต่ตัวนี้ปลูกแค่2ปีเราได้กินแล้วเราได้กินตลอดปีแล้วที่สำคัญที่ผมศึกษาไอ้สรรพคุณของเขาเนี่ยมีมากนะเพราะฉะนั้นเราได้สุขภาพได้อาหารอย่างดีได้กินผลไม้แพงเพราะฉะนั้นควรปลูกไว้ที่บ้านละต้น2ต้นครับขอบคุณครับนะครับฝากนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งลูกดังแจ้งเตือนนะครับกองดังกับพี่น้องนะครับได้มีคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องได้รับทราบนะแล้วก็ฝากเพจกลุ่มเกษตรนุกนานนะครับข่าวไปแล้วมีกลุ่มนะเชิญกลุ่มเกษตรนุกนานสงขลาวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับโปมแดงเลยเก็บสีแดงเลยนะเก็บสีแดงจิ้ม
แม่แม่แม่คนนี้เลยแม่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 คุณละแม่ครับเอ้บอกเลยนะใครแก็บเอาลูกไปแล้วนึงเดี๋ยวผมแก็บไปแต่ใครเอาไปแล้วนึงแต่เดี๋ยวตังให้ทุกแหลมเม็ดนี้ให้ทันลูกเท่านั้นนี่นะคะเนี่ยทิ้งเม็ดมันกินเม็ดพวกอินทพระเอ็มมันตัวอยู่ช่วงแต่เราเนี่ยเดี๋ยวผมแก็บก่อนนะเดี๋ยวผมให้ข้างหน้าก่อนข้างหน้าก่อน1 2 3อย่ายืมมือ2ครั้งนะอันนี้เรียกกว่างนี้ก่อนมานี่ก่อนได้เลยพอได้นะครับพอได้กินได้เอาไปพอได้กันเอาคนเดียวนะเก็บไม้เก็บไม้เดี๋ยวค่ะนี่คนเอาไปกันคนละพีนัทบัตเตอร์หรือต้นเนยถั่วครับผมเท่าไหร่เอาแมทครับผมได้เลยยังมันแข็งกับกินได้ครับมันยังแข็งเลยแต่ว่ามันจะมันกรอบแหละแต่แมทยังเคี้ยวใช่นะแต่แมทมันอร่อยมากแต่ว่ากินตาเนื้อก่อนพีนัทบัตเตอร์ได้เป็นไม้ดีแข็งเอาใครได้ระยะมันยังไม่สุกครับมันต้องสุกไม่ได้ทีไม่ได้ทีอ่ะแม่ไม่ครับไม่ใครที่ไม่ได้ทีคุณละมิดนะนี่ปีหน้าหมดที่รอบพรุ่งนี้หมดลูกน้ำสุก